รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและณจุดนี้ก็เป็นโรงหนังเก่าของอำเภอค่ะดูสิอู้ยมีภาพสวยๆเต็มไปหมดเลยทั้งภาพใหญ่ภาพเล็กอู้ยเอว่าแต่ป่าบอบารู้ไหมคะว่าสถานที่ที่เรามาถ่ายทำในวันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้บ้านปู่งบ้านปู่งอยู่ตรงไหนของประเทศไทยนี่แอมพอวามันลงมานิดนึงเข้าไปข้างในมันจะอยู่ตรงนี้คนจะหลงทางก็ตรงแกพูดนี่แหละเส้นทางแอมพอวาเข้าไปข้างในอีกมันจะอยู่ตรงนี้ใครเป็นคนบอกแอมพอวาราชบุรีบ้านโป่งเมืองกาญนครปฐมเอาไงไหนแอมพอวาอยู่ไหนเริ่มต้นก็พางงงแล้วค่ะคุณผู้ชมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพเมืองหลวงฟ้าอมรของเราเนี่ยเพียง75กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าเป็นอำเภอจุกกึ่งกลางระหว่าง3จังหวัดนะคะเป็นรอยต่อของจังหวัดนครปฐมจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีค่ะบ้านโป่งในวันนี้เปลี่ยนไปจากอดีตเยอะเชียวจากเคยเป็นเมืองใหญ่มีโรงหนังถึง3โรงเป็นชุมทางรถไฟที่มีผู้คนคึกคักก็ค่อยๆเงียบลงค่ะโรงหนังทั้ง3โรงเนี่ยปิดตัวทั้งหมดเลยนะคะผู้คนก็หันไปใช้รถรามากขึ้นบ้านโป่งจึงค่อยๆเงียบลงค่ะแม้จะไม่เฟื่องฟูเหมือนในอดีตแต่บ้านโป่งก็ยังมีของดีอยู่อีกมากมายนะคะซึ่งคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนบ้านโป่งอยากให้คนทั่วไปได้เห็นว่าบ้านโป่งมีดีจึงได้ร่วมมือร่วมใจกันเชิญศิลปินชื่อดังของเมืองไทยและต่างชาติมาวาดภาพที่นี้ค่ะอย่างภาพที่เห็นนี้นะคะเป็นภาพของอเล็กเฟสค่ะศิลปินแนวสตรีทอาร์ตชาวไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับนานาชาติค่ะป้าบ๊อบเนี่ยถือว่าเป็นแฟนคลับตัวยงของอเล็กเลยนะคะอันนี้เคยเห็นรูปภาพอันนี้อเล็กเฟสเห็นในกรุงเทพด้วยอันนี้อยู่บ้านโป่งว่าผมตามใน IG พวกศิลปินก็วาดตรงไหนเขาจะขึ้น IG เขาผมจะตามเขาแล้วก็เลยพาคุณผู้ชมมาที่นี่โอ้โหมีหลายรูปเหมือนกันนะไม่ได้มีรูปเดียวนะเป็นทั้งซอยเลยในนี้อีกอู้ในลืบอีกค่ะถ้างั้นปะลองเล่าสิความหมายของเขาคืออะไรต้องถอยไปนิดนึงต้องถอยไปนิดนึงเด็กสามตานี่คืออะไรอันนี้ตัว Alex Pace อเล็กเพสใช่ไหมแล้วเขาอยู่มีปลามีปลาทองอ่ะแล้วอะไรอีกกล้องวงจรปิดเลเซอร์อันนึงประเทศไทยนี่น่าจะเกี่ยวกับธงชาติใช่ไหมโอ้ป่าลึกซึ้งเว้ยอันนี้ปลากำลังปูปูปลากำลังปูปูบอมลงอ่างเขาเหมือนป้าปูเกี่ยวกับทหารไหมป่าขานี่คือการตีความใช่ไหมคะไม่ได้ว่าป่าเห็นอะไรแล้วก็พูดขึ้นมาลอยๆใช่ไหมคะอันนี้คืองงเกี่ยวกับทหารพวกโคล่าตัวไหนนกนกดำคือดมเผาอ่ะดมเผาอ่ะดมเผาพวกมันสีดำมันเกลียมใช่ไหมมันเกลียมให้ตีความงานศิลปะสไตล์แหม่มบ๊อบเนี่ยกลัวว่าจะไม่รอดนะคะทางทีมงานเลยส่งเจ้าถิ่นผู้สนับสนุนให้เกิดงานศิลปะในเมืองบ้านโป่งไปอธิบายค่ะคุณผู้ชมก็จะได้รู้ความหมายด้วยเนาะแหม่มบ๊อบเองก็จะได้ไม่งงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอแนะนำคุณพี่จุ๋มคือมาเฟียที่นี่นะคะ เป็นคนที่นี่ เป็นคนที่นี่ค่ะเกิดที่นี่เรียนที่นี่แล้วก็ทำงานที่นี่ถ้างั้นที่ผมอธิบายให้ผู้ชมฟังมันถูกไหมใกล้เคียงค่ะใกล้เคียงค่ะรูปเหล่านี้เป็นโครงการของกลุ่มชาวบ้านโป่งที่เราร่วมกันทำพัฒนาขึ้นมาใช้ชื่อโครงการว่า70110
0110เป็นโพสต์โค้ดรหัสไปรษณีย์ของบ้านโป่งคิดมันจะไม่ซ้ำกับใครเลยพี่จุ่มเป็นคนที่บ้านโป่งอยู่แล้วเห็นรูปภาพแบบนี้ขึ้นในบ้านเรารู้สึกยังไงอ่ะรู้สึกภูมิใจมากค่ะชอบมากค่ะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวชื่นชมทำให้แบบบ้านโป่งคึกคืนมากขึ้นค่ะไอ้พวกคนที่ศูนย์อายุเขาจะไม่ว่าอะไรโอ้มันดูสกปรกเลอะเทอะเลอะเทอะเอาอะไรมาปะเออเมื่อก่อนแม่ก็ไปคิดว่าแบบนี้เราจุ่มเลอะเทอะเลอะบ้าเลอะบ้าลบเอามาฉีดที่บ้านหนูหนูก็สั่งให้ลบเลยคุณเห็นด้วยไหมตอนพ่นตอนแรกก็ตอนแรกที่เราไปขอเนี่ยนะคะก็จะไปขอจากเจ้าของตึกก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีอายุเป็นอาม่าอากงอาเจกอาแปะเขาก็งงๆว่าเราทำอะไรแต่ด้วยความที่จุ๋มเป็นลูกบ้านโป่งเนี่ยตั้งแต่อากงมาจากแผ่นดินใหญ่แล้วสำเภามาขึ้นที่นี่เขาก็เห็นเราตั้งแต่เด็กเขาก็จะรู้จักมันเหมือนพี่น้องกันเขาก็จะแบบฟังแล้วก็งงๆนะครับว่าทำสรุปลงท้ายได้ว่าทำให้บ้านโป่งสวยงามทำให้บ้านโป่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเล็กๆเกิดขึ้นพวกผู้ใหญ่เขาก็โอเคค่ะก็ยอมผมยังค้างใจกลับไปที่ความหมายแต่ละอันกลับมาที่ความหมายใกล้เคียงกันไม่ใกล้เคียงใกล้เคียงค่ะแต่ว่าละเอียดเราจะเชิญศิลปินเข้ามาอธิบายดีกว่ามาเลยมาได้เวลาเปิดตัว2ศิลปินที่เป็นผู้ริเริ่มงานศิลปะของบ้านโป่งแล้ววันนี้ตั้งคนนี้ไปไม่ได้เป็นคนวาดรูปนี้นะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นชาวบ้านโป่งที่มีไอเดียว่าเราอยากจะเชิญศิลปินหลายๆคนเนี่ยมาที่นี่ก็ตอนแรกที่กลับมาอยู่บ้านเต็มตัวไงฮะก็ที่นี่ใช่ไหมใช่ครับผมแต่ตอนแรกไปเรียนต่างประเทศมีเมียยังมีแล้วครับทำไมเราต้องอันนี้อ่ะกำลังดูอยู่อ่ะวันนึงก็กะว่าจะมาอยู่บ้านถาวรแล้วก็เลยอยากให้บ้านมันแบบมีกิมมิกมีอะไรก็เหมือนแต่งบ้านฮะทั้งอำเภอที่เนี่ยฮะอยากให้มันสวยอย่างที่เราชอบก็เลยไปครับมาคุยกับต้องเฮ้ยเราจะทำไงดีกับบ้านเราเนี่ยให้คนมาเที่ยวให้มันเป็นแลนด์มาร์คคิดกันมาวางแผนกันตั้งแต่ไปเรียนไม่ได้อยู่บ้านโป่งก็เลยคิดถึงบ้านนะครับกลับมาแล้วมันน่าจะเป็นยังไงกลับมาแล้วมันก็ตรงกันแสดงว่าทั้ง2คนไม่ได้คิดที่จะจากไปแต่บ้านโป่งเลยใช่มั้ยใช่ยิ่งเรากลับมาเร็วเราได้มีเวลาสร้างบ้านเราได้มันยากนะกว่าจะแบบเอารูปภาพอันนี้ขึ้นในเมืองตัวเองเพราะว่าคิดว่าจะมีคนไม่เห็นด้วยเยอะเลยอ่ะก็บ้านหลังแรกที่ไปทำเขาก็ว่าอยู่ครับแต่พอทำเสร็จเขาก็แบบเอ๊ะทำไมทำแค่นี้อ่ะโอเคกลับไปที่เดิมนะกลับไปที่ความหมายของ Alex Space รูปนี้มันหมายความว่าอะไรคงคิดว่านะมีปลาเยอะใช่ไหมอาจจะเกี่ยวกับบ้านโป่งปลาทองเหรอมีเลเซอร์มันมีอึในอ่างเด็กมันเกี่ยวกับบ้านโป่งยังไงไม่รู้มันมีปลาทองมันเกี่ยวกับทหารป่าบอกมึงเพราะว่านี่ทหารมาจากฝั่งนู้นอ่ะใกล้เคียงกันไหมมันก็แล้วแต่คนมองมุมมองของคนด้วยที่ศิลปินเขาต้องการสื่อแต่ถ้ามองเรื่องปลาสวยงามก็ที่นี่ก็มีตลาดปลาสวยงามครับมีตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนไอ้พวกกะละมังอะไรเงี้ยก็น่าเป็นแบบวิถีย้อนอดีตเด็กยังเล่นน้ำในกะละมังเลเซอร์มันก็มีบ้านโป่งก็มีประวัติศาสตร์เรื่องสงครามตั้งแต่สงครามโลกที่สองสงครามก็อึดในนี้สงครามเรือไรครับซับมารีนใช่ๆตัวพี่เล็กเขาน่าจะทำงานมาค่อนข้างครอบคลุมแล้วแหละรูปธงชาติแสดงถึงความรักชาติไทยค่ะเอาทุกเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในบ้านโป่งนี้เนี่ยมาใส่ไว้ในรูปนี้ก่อนไปเริ่มติดต่อศิลปินเนี่ยไปติดต่อยังไงเขาถึงรอมาก็มีทั้งคอนแทคที่ผมเคยซื้องานกันมาอยู่แล้วแล้วก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาก็เคยติดต่อมีคอนแทคมีแต่คนไทยใช่ไหมคะเขามีต่างชาติด้วยครับอันไหนเป็นของต่างชาติได้อยู่ดอกไม้ครับจากไต้หวันครับผมแล้วก็มีฝั่งตรงข้ามด้วยนะฮะฝั่งตรงข้ามก็เป็นฮิเดยุกิมาจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นด้วยครับไอตัวนกพวกโคราใช่ไหมมือบอลนะบอลบอลทำไมตรงนกตรงสีดำนั่นนกสีดำนี่เพราะว่าช่วงการทำเนี่ยอยู่ในช่วงของการไว้อะไรด้วยครับภาพที่เห็นนี้มาจากศิลปินชื่อดังทั้งนั้นค่ะไม่ใช่ชาวไทยอย่างเดียวค่ะต่างชาติก็มาอย่างภาพดอกไม้นี้เป็นฝีมือของศิลปินชาวไต้หวันค่ะวาดบนโรงหนังเฉลิมทองคำซึ่งเป็นโรงหนังเก่าของอำเภอบ้านโป่ง
ทุกวันนี้ไม่ได้ฉายหนังแล้วปรับมาขายมอเตอร์ไซค์แทนค่ะซึ่งเราก็ยังเห็นโครงสร้างที่ใหญ่โตโออาร์อยู่เลยใหญ่มากเลยข้างในนะในตัวบ้านโป่งมีโรงหนังกี่โรง3โรงค่ะน่าจะเจริญเจริญมากค่ะรุ่งรวยรุ่งรวยรุ่งเรืองกว่ารุ่งเรืองบ้านโป่งเนี่ยถึงจะเป็นอำเภอเล็กแต่เราประกอบด้วย3จังหวัดล้อมรอบไงคะก็คือกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีมาจากไหนอัมพวาแกมันโป่งอยู่ตรงไหนของประเทศไทยมีอัมพวามันลงมานิดนึงเข้าไปข้างในมันจะอยู่ตรงนี้เมื่อเราขับผ่านตอนเมื่อกี้นี่ตอนผมนั่งรถเห็นป้ายเหรอเห็นป้ายอัมพวามันโป่งจริงๆมันเหมือนกับเป็นศูนย์กลางการค้าเล็กๆที่หนึ่งของเขตมันต้องแค่เข้ามานิดนึงนะใช่ค่ะเป็นตรงกลางพอดีค่ะในอดีตเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองเราจะเป็นศูนย์กลางของโชห่วยนะคะแล้วก็เป็นอู่ต่อรถบัสแล้วก็พวกขายอะไหล่สแปร์พาร์ทมอเตอร์ไซค์นี่เราอยู่ใกล้ทะเลมั้ยนี่เราอยู่ใกล้ทะเลมั้ยเอ้าทำไมเลือกคำถามป่าบ๊อบแล้วทุกคนถึงกับอึ้งไปเลยล่ะคะเพราะอะไรแหมก็ป่านะเขาไม่รู้ว่าบ้านโป่งเนี่ยอยู่ใกล้ทะเลหรือเปล่านี่แหละค่ะป่าของเราชอบถามอะไรให้คนได้อึ้งได้งงกันแบบนี้ห่างจากประมาณสักชั่วโมงกว่าที่นี่เป็นติดกับแม่น้ำแม่กลองค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมีปลาเยอะค่ะบรรยากาศเหมือนใกล้ๆปลามีลมใช่ไหมเห็นลมเหมือนลมทะเลก็ยังไม่จบนะคะเรื่องบ้านโป่งอยู่ใกล้ทะเลหรือเปล่านี่เนี่ยมีการรู้สึกถึงลมทะเลพัดประทานาเป็นไงล่ะรู้สึกของป่าเราสุดยอดในอำเภอบ้านโป่งเนี่ยยังมีดีอีกหลายจุดนะคะภาพศิลปะสตรีทอาร์ตเนี่ยยังมีอีกเยอะเชียวช่วงหน้า Let's go บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีอย่างถึงแก่นกันแป๊บเดียวคิดว่าผมเป็นเด็กเพราะว่าเรากินไอศกรีมคุยกับเพื่อนแบบนี้กี่ผู้หญิงยังไม่เด็กไปเด็กไปโอ้แต่ว่าอันนี้ตัวสีเขียวนี่ครับนี่ในซอยหลึบๆเล็กๆนี่ก็เข้ามาแล้วก็ทั้งเลือดแทงเราเลยเนาะมันแค่แบบต้องหาของดีคือต้องเข้าในซอยคาแรคเตอร์ของเก้าจะเป็นตัวเอฟเหรอใช่ครับสวยสีสวยเขาก็ยังไม่เสร็จกันนะครับก็อันนี้คือมีเวลาว่างก็มาต่อเติมกันรู้สึกเดี๋ยวเหมือนเป็นโรบอทหน่อยนึงใช่ไหมหุ่นยนต์เหรอเออหุ่นยนต์แต่มีความธรรมชาติด้วยเหรอเออฮะมากินกลุ่มเข้ามาหากินในกลุ่มนี้ด้วยแล้วมันมีโรงงานในโรงกัดน้ำมันเหรอปั้นปุ๋งด้วยไหมเออว่าต้องมาอย่าปล่อยให้พี่พูดเยอะต้องอธิบายแมนบับเลสโตแมนบับเลสโตแมมบ๊อบ let's go พาคุณผู้ชมมาชมงานศิลปะสไตล์สตรีทอาร์ตที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งมีงานอยู่ทั่วทั้งเมืองเลยจุดแรกที่แมมบ๊อบพามาก็คือโรงหนังเฉลิมทองคำซึ่งตอนนี้ไม่ได้ฉายหนังแล้วนะคะแต่ว่ามาขายมอเตอร์ไซค์แทนภาพวาดตรงจุดนี้เป็นของศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยงานที่เป็นสีกับขาวดำอันนี้จาก TRK ครับ TRK เป็นคนไทยทำร่วมกับคนญี่ปุ่นชื่อว่าฮิเดยุกิครับผมTRK จะเป็นศิลปินนะที่ขาวดำอย่างเดียวเขาไม่เล่นสีเดียวเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของเขาใช่เสื้อผ้าที่เขาใส่ทุกวันก็เป็นขาวดำเหมือนกันครับพี่บ๊อบบี้ติดตามผลงานศิลปินเยอะไปซื้อของเขามาเต็มบ้านเลยตอนนี้ที่กำแพงที่บ้านไม่มีที่จะใส่แล้วพี่จุ๋มส่วนอันนี้เป็นดูเดิลจากประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะฮารุกะครับมาจากโตเกียวครับผมกำแพงนี้นะใช่ครับTRKจะออกดาร์กๆหน่อยนะครับโหดๆหน่อยเออไม่กล้าซื้อของเขาเพราะว่าแขวนในบ้านไม่ได้หลานกลัวหลานกลัวที่ป่าบ๊อบไม่กล้าซื้องานของศิลปินท่านนี้ไม่ใช่ด้วยเหตุผลเดียวนะคะที่ว่ากลัวหลานจะกลัวเกรงว่าภรรยาก็จะกลัวด้วยค่ะแต่ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของศิลปินนะคะซึ่งไม่ได้มีเท่านี้ค่ะยังมีให้เราได้ชื่นชมอย่างเพลิดเพลินได้อีกหลายงานเลยถ้านับมีกี่ภาพทั้งเมืองเลยประมาณ50ชิ้นมันโผล่มาเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับใช้คำว่าประมาณเราจะวางแผนงานกันตลอดแล้วค่อยๆมาต่อเติมก็ยังใช้ศิลปินที่เชิญมาอยู่ไหมคะด้วยครับแต่เราว่าเราจะมีการสับเปลี่ยนเพื่อไม่ให้ซ้ำกันด้วยไม่ว่าจะไปบ้านโป่งกี่ครั้งก็จะไม่เหมือนเดิมรูปภาพก็จะเปลี่ยนไปมีภาพมากขึ้นจากศิลปินที่หลากหลายมากขึ้นค่ะงานศิลปะนี้ไม่ได้อยู่ตามตึกใหญ่ๆเท่านั้นนะคะซอกเล็กซอกน้อยในตรอกแบบนี้ก็มีค่ะและในจำนวนนี้ก็มีฝีมือของน้องตองด้วยว่า
อันนี้ตัวสีเขียวนี่ครับนี่ในซอยหลืบๆเล็กๆนี่ก็เข้ามาเนาะก็ช่างเลือกก็แพงเราเนี่ยเนาะมันค่อยๆนั่นต้องหาของดีก็ต้องเข้าในซอยคาแรคเตอร์ของเก้าก็เป็นตัวเอฟเหรอใช่ครับตัวสวยสีสวยเพราะว่ายังไม่เสร็จกันนะครับก็อันนี้คือมีเวลาว่างก็มาต่อเติมกันเอ๊ะทำไมเลือกคาแรคเตอร์ตัวกอริลล่าเกี่ยวข้องกับตัวเราในยังไงผมใช้ชื่อว่ามอนสเตอร์อยากได้ไอ้มอนสเตอร์ที่มันคลาสสิกเหมือนไม่มีอะไรเหมือนธรรมดาแต่ให้มันดำเนินเรื่องของมอนสเตอร์ไปในภารกิจที่เราส่งมันไปเทคนิคชอบอะไรคนๆเยอะๆของมอนสเตอร์ใช่ไหมใช่ครับใช้เวลานานไหมอันนี้ทำกัน2วันนะครับเอ็นตัวคนที่ขี่หลังอ่ะดูคล้ายๆคุ้นๆเหมือนกันนะแม่ก็เป็นเจ้าของมาได้แหละหน้าตาดีต้องกำลังถืออะไรแผนที่เหรอมีแมปครับแล้วก็คันบังคับการขับเคลื่อนของงานศิลปะของ HGD เนี่ยที่มันจะออกไปนะครับคนนี้มาแจมที่หลังเปล่าอันนี้มาก่อนครับมาก่อนมาก่อนข้ามเข้าอีกทีเลยใช่ครับแต่ละภาพสวยงามและล้วนมีความหมายค่ะก็เป็นความตั้งใจของศิลปินนะคะเราไปเที่ยวไปชื่นชมแล้วก็ไปตีความในแบบของเราได้ศิลปะเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะไปถ่ายรูปแบบแมมบ๊อบอย่างนี้ก็ได้เลยซึ่งในบ้านโป่งเนี่ยมีจุดหลักๆให้เราได้ชื่นชมงานศิลปะทั้งหมด4จุดค่ะจุดที่แมมบ๊อบมาจุดแรกเนี่ยอ่ะรู้กันเนาะเป็นที่โรงหนังเฉลิมทองคำตรงนี้เหมาะกับการเป็นจุดตั้งต้นที่ดีค่ะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมีร้านไอศกรีมซึ่งในร้านมีแผนที่อธิบายให้เราได้รู้อย่างละเอียดเลยค่ะว่างานศิลปะสไตล์สตรีทอาร์ตของบ้านโป่งเนี่ยเขาวาดอยู่ตรงจุดไหนกันบ้างอยากชวนนะทุกคนนะนอกดูศิลปินต้องมาดูชุมชนด้วยเขามีอะไรกินมีอะไรทำด้วยอันนี้ของชอบเป็นร้านไอศกรีมข้างนู้นละคะต้องเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมต้องเข้ามา2ร้านนี้นะก่อนที่จะไปเสพงานศิลปะใดๆนะหรือเสพเสร็จแล้วจะกลับมานั่งพักหลบกินของหวานหน่อยก็ได้เขาเป็นบุฟเฟ่ป๋า69บาทเองมาพี่กันสวัสดีครับพี่กันเจ้าของร้านนี่ไงโอ้โหของต้องใช่ไหมใช่ครับนี่ไงของต้องอ่ะเอ้ยมอนสเตอร์เหมือนกันพี่กันยอมให้เพลงด้วยเหรอโอ้อันนี้ต้องยอมเลยฮะเพราะว่าเป็นศิลปินใหญ่แม่ตัวใหญ่นะแบบไอ้พี่ตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยชอบรายละเอียดขนนี่แม่ดูกันฟังนี่อันนี้เป็นแผนที่70110นักท่องเที่ยวคนที่จะมาดูงานในบ้านโป่งเนี่ยอยากจะให้มาดูแผนที่ตรงนี้ก่อนจะได้รู้พิกัดว่าเราจะไปไหนบ้างเพราะเราจะบอกจุดสำคัญก็คือหอนาฬิกาวงเวียนช้างโซนที่เราอยู่นี่ก็คือจุดบริเวณนี้ก็คือซอยวิสเทียนแล้วก็จะมีงานแต่ละชิ้นให้ดูมีทุกงานเลยนี่คือจุดเริ่มต้นนะคุณผู้ชมมาเริ่มที่นี่เลยแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะไปจุดไหนรูปไหนอยู่ตรงพิกัดไหนไอ้ตัวหมูอ่ะหมูของผมเองทำไมวาดหมูด้วยมันก็เป็นมอนสเตอร์ตัวหนึ่งครับอ๋อมีมอนสเตอร์หลายคาแรคเตอร์เหรอมีหลายคาแรคเตอร์ปาคะปาลองทายที่ว่าทำไมพี่ต้องถึงวาดหมูมันเกี่ยวอะไรกับบ้านโป่งหมูอยู่สบายแบบนี้เหรอผมพูดถึงความสมบูรณ์นะครับความสมบูรณ์สมบูรณ์อิ่มอยู่สบายใช่ครับแถวราชบุรีบ้านเป็นเมืองอีกอาชีพหนึ่งก็คือเกษตรเลี้ยงปศุสัตว์ด้วยตอนนี้เมียผมกำลังกินทุกอย่างในร้านได้ครับมาเขากินบุฟเฟ่บุฟเฟ่ฮะ69บาทบุฟเฟ่กินได้ทุกอย่างใช่ครับมันจะกำไรไหมกำไรแต่ว่าไม่มากแต่เราเน้นให้เด็กนักเรียนเนี่ยมานั่งกินนั่งพักผ่อนแล้วก็มาเน้นงานให้น้องดูคือเน้นคนมาทานมากกว่าที่จะเอากำไรพี่กัน69บาทนั่งกินกันเป็นบุฟเฟ่เลยอยากตักอะไรใส่อะไรอย่างเงี้ยตักอะไรก็ได้เลยตักเองเขาก็ตักทานเองแล้วก็แต่งหน้าไอติมเองเขาจะเติมอะไรเซอร์วิสตัวเองเลยกำลังปลูกฝังเรื่องของงานศิลปะให้เด็กจากถ้วยไอศกรีมใช่ครับเขาสามารถท็อปปิ้งเนี่ยมาแต่งหน้าไอติมเป็นรูปแบบไหนก็ได้แล้วเขาไปทานแล้วก็ถ่ายรูปกันสนุกสนานนั่นคือของเราไม่ไว้เลยนั่นคือท่านสนุกเลยเห็นไหมล่ะคะว่าร้านไอศกรีมเนี่ยก็สนับสนุนให้คนมีศิลปะคุณสามารถตักไอติมเองตกแต่งได้เองเพื่อปลุกไฟศิลปินในตัวของคุณอ่ะแล้วแม่บ๊อบจะพลาดได้ไงจัดไปค่ะอ่ะพวกเราหลบนะศ
ิลปินบ๊อบบี้จะโชว์ฝีมือเป็นบุฟเฟ่ทานกี่รอบก็ได้เราจะทานอะไรก็อร่อยเต็มที่เลยแม่ผมเป็นศิลปะกินกับไอศกรีมเลยดูเลยเราจะทำงานศิลปะของป่าใช่ไหมคะเลยทำเสื้อป่าไปได้แล้วดูความเทคนิคของสกู๊ปผมนะแตกต่างจากคนอื่นยังไงอ่ะมันกลมๆเลยมันกลมๆเลยโปรเฟสชั่นแนลตักมันก็กลมทั้งนั้นแหละพ่อคุณโปรเฟสชั่นแนลผมชอบลูกชิดวุ้นวุ้นมะพร้าวไอติมเขาวัยรุ่นเชียร์กินเป็นไอติมกะทิเลยแกคอนเฟกคอนเฟกใส่ได้หมดเลยผมรู้ภรรยาผมกำลังลดข้าวโพดไม่ลดแล้ววันนี้ไม่ลดแล้ววันนี้จะกินบาร์นี่อร่อยโชว์นี่ไงนี่นี่อเล็กเซ็ตก็อเล็กเซ็ตเถอะใครรักมาไอศกรีมใครจะกินในโลกนี้ที่ไหนก็อร่อยทั้งนั้นแหละร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิด11โมงถึง2ทุ่มครับแล้วไปแล้วก็ไปนั่งนู้นจะได้ถ่ายรูปไงไปนั่งผิดฝั่งนำผมครับอันนี้ผมคิดว่าผมเป็นเด็กเองเพราะว่าเรากินไอศกรีมแอนมันแบบราคาไม่แพงแอนเราคิดถึงแบบเราเลิกเรียนมีตังค์เหลือที่ตอนเรามื้อเที่ยงแม่ให้ไม่ใช่ไปขโมยเพื่อนมาเหรอเราต้องขี่จักรยานก่อนเราเข้าบ้านไปกินไอศกรีมไปคุยกับเพื่อนแบบนี้จีบผู้หญิงยังไม่ถึงเด็กเลยเด็กไปคุณผู้ชมมันเป็นเหมือนแบบเรามานั่งกินไอติมนึกถึงตอนวัยเด็กๆที่เราอยู่ที่บ้านอ่ะแม่เตรียมไอติมให้แล้วเราก็ระบายสีเล่นกันอะไรเงี้ยนึกออกไหม yeah. แต่อันนี้มันมีภาพที่แบบสวยเป็นงานศิลปะให้เราดูอยู่แล้วคือไอ้ชอบมั้งที่ฟังงานศิลปะกับเด็กเนี่ยปลูกฝังไม่ใช่ฝังมีแอคทิวิตี้หน่อยไม่ต้องมาเล่นกับคอมอะไรแบบนี้ครับใช่ร้านไอศกรีมบุฟเฟ่69บาทมีชื่อว่าร้านเยติอยู่ตรงข้ามโรงหนังเฉลิมทองคำนะคะก็แวะกันมาได้เลยค่ะจุดนี้มาไม่ยากค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่ใกล้กับวงเวียนช้างหน้าสถานีรถไฟบ้านโป่งมาหม่ำไอติมชมงานศิลปะแถมได้ตักไอติมเองแต่งหน้าเองในราคา69บาทเท่านั้นอุ้ยดูสิถูกเนาะเขามีเวลาให้ทานตั้ง1ชั่วโมงครึ่งค่ะหมั่นกันให้เต็มที่ไปเลยออกจากร้านไอศกรีมมาประมาณ100เมตรค่ะก็จะเจอกับงานศิลปะอีกจุดหนึ่งณบริเวณนี้ชาวบ้านโป่งเรียกว่าหลังองค์การโทรศัพท์ที่นี่นะมีภาพสวยๆชุดใหญ่ๆรอให้เราไปชื่นชมเหมือนในรูปที่เราเห็นในยะติมีในไลฟ์ติมใช่ไหมเป็นคนขนงี้งานต้องแน่เลยต้องแน่งั้นป่าลองเล่าที่ว่าป่ารู้สึกอะไรพอเห็นรูปนี้แล้วป่ารู้สึกอะไรผมรู้สึกเดี๋ยวเหมือนเป็นโรบอทหน่อยนึงใช่ไหมเออหุ่นยนต์เหรอเออหุ่นยนต์มีความธรรมชาติด้วยเหรอเออฮะมากินกลุ่มเข้ามาหากินในกลุ่มนี้ด้วยเห็นไหมมันมีโรงงานในโรงกัดน้ำมันเหรอปั้นปุ๋งด้วยไหมเออว่าต้องมาต้องไหมอย่าปล่อยให้พี่พ่อพี่พูดเยอะต้องอธิบายใกล้แล้วใกล้เคียงครับใกล้เคียงเลยนะใช่แต่จริงๆมาเถอะแล้วคุณจะรู้ว่าพวกเขามีความทรงจำอะไรในอดีตมันก็จะเอาออกมาในภาพเนี่ยมีสงครามทงญี่ปุ่นเป็นสงครามไหมใช่สงครามที่เราทำรถไฟอ่ะซอยนี้เลยครับเมื่อก่อนเขามีเฉลยเป็นค่ายเฉลยนะฮะใช่ไหมรถไฟไปนู่นเหรอที่ทำทางสะพานควายอ่ะสะพานควายอ่ะนั่นแหละฮะข้ามแม่น้ำแควข้ามแม่น้ำแควชื่องานมันชื่อว่าตู้เสบียงหมายเลข70110ที่เนี่ยมันเป็นเสบียงนะฮะก็เหมือนเขามาเก็บเกี่ยวเสบียงเอาเฉลยไปใช่มันเป็นมอนสเตอร์อะไรอ่ะมันเป็นรถไฟอ๋อนี่เป็นรถไฟในฟอร์มของซูชิครับถ้าดูดีๆจะเป็นก้อนซูชิเราพูดถึงญี่ปุ่นอยู่ลิงก์กับไอ้ศิลปินเราก็มีญี่ปุ่นที่เข้ามาร่วมกับเราถ้ามันไม่กินต้นไม้เนี่ยก็คือนี่คือทรัพยากรในบ้านเราลึกซึ้งไหมครับคุณผู้ชมงานศิลปะของน้องต้อมหนุ่มบ้านโป่งที่รักบ้านเกิดอยากสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับบ้านเกิดของตัวเองค่ะสวยงามมีความหมายแล้วก็น่าถ่ายรูปด้วยใกล้ๆกันค่ะก็เป็นรูปนกของศิลปินคุณบอลเป็นภาพนกอยู่บนจรวดนะคะก็ด้วยความที่บ้านโป่งมีความเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่2นั่นก็คือมีการสร้างค่ายเฉลยศึกในบริเวณนี้นะคะเฉลยศึกนับหมื่นนับแสนคนนั่งรถไฟผ่านบ้านโป่งไปกาญจนบุรีเพื่อสร้างทางรถไฟสายมรณะค่ะอ่ะว่าแล้วถ่ายรูปกันหน่อยนะแม่มบ๊อบจัดป่ะรีแลกซ์รีแลกซ์รีแลก
ให้เวลาแมมบอสถ่ายรูปกันสักครู่ช่วงหน้าใกล้ๆกับภาพสวยๆมีร้านหมูหยองเก่าแก่คู่เมืองบ้านโป่งรอให้เราไปหม่ำอยู่แป๊บเดียวอยู่ได้ชิมของอร่อยโอ้นี่โอ้ก็ใส่ถั่วไม่อั้นเลยอ่ะกลัวเองถั่วร้อนนะถั่วร้อนนะถั่วไม่ร้อนอันนี้ก็ได้ทำอันนี้อยู่ใช่ไหมคนละรสกันอันนี้หวานอันนี้หวานอันนี้เผ็ดเปรี้ยวเปรี้ยวไม่เผ็ดมากอ๋อมีหลายรสให้เลือกด้วยเป็นคนมองใกล้ๆไม่ได้คุณผู้ชมต้องออกห่างนิดนึงนี่ป๋าเอามาดูนี่ป๋าจะเห็นชัดเลยอ่ะเป็นปลาวิ่งกันแบบเดี๋ยวเฮ้ยมันร้อยกันเป็นตัวอื่นด้วยนะถอยมาอีกต้นถอยอีกต้นถอยว้าวป๋าดูความหมายยังรู้ความหมายยังโอเคผมลืมสักพักนึงแล้วนะเออเออนะเอออันนี้มีปลาอีกใช่ไหมเออไอ้เกี่ยวกับที่เมืองนี้มีปลาเยอะเออปลามังกรมาจากจีนป่ะใช่เพราะว่าที่นี่มีคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เยอะฮะปู่ย่าตายายเราเนาะหลักๆเลยครับมีน่าอาหารที่นี่มันอร่อยทุกที่เลยนี่แหละซุปมีจีนไอ้ปลามันผสมกันมีมังกรมังกรโอ้โหทำจากปลาโอ้โหมันหลบแดดก่อนไหมมันหลบแดดก่อนไหมแมนบัฟเลตโก้แมนบัฟเลตโก้งานศิลปะอยู่ใกล้ของดีอะไรเราก็จะค่อยๆลัดเลาะเข้าไปอย่างบริเวณนี้เนี่ยคนบ้านโป่งเรียกว่าหลังองค์การโทรศัพท์ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวงเวียนช้างหน้าสถานีรถไฟนั่นแหละค่ะมีงานศิลปะชิ้นใหญ่ๆอยู่2ชิ้นเป็นรูปนกของศิลปินนามว่ามือบอลและรูปรถไฟของน้องต้องใกล้ๆกันก็มีร้านเก่าแก่ของบ้านโป่งมีชื่อว่าลิมจุงเฮียงนอกจากเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ยังขายหมูหยองที่เป็นสูตรเด็ดประจำตระกูลไม่เท่านั้นนะลูกสาวผู้สืบทอดก็ยังได้แตกลายการทำอาหารอย่างอื่นอีกด้วยบอกเลยว่าแต่ละอย่างนี่เหมาะกับการเป็นของขวัญของฝากอย่างยิ่งยูยิ่งถามถึงหมูหยองเมื่อวานที่ผมลืมซื้อคุณผู้ชมขาถัดจากกำแพงภาพอันนั้นมาเนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวหมูแต่ประเด็นเราจะมาหาหมูหยองหมูหยองแล้วก็เป็นหมูหยองกรอบด้วยป๋าหมูแผ่นกุนเชียงลูกชิ้นหมูบะชอหมูหวานปลาหมึกผัดโอ้เยอะมากเลยเป็นสูตรโบราณด้วยทำเองนี่ไงพี่ตุ้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ตุ้มนี่ปลาหมึกผัดอะไรนะปลาหมึกตรงเครื่องนี่ก็ขายมานานแล้วนี่ก็20กว่าปีแล้วเนี่ยนี่ขายอ่ะแล้วก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวนี่ก็30ปีไอ้หมูหยองนี่70ปีตั้งแต่สมัยรุ่นเตี้ยลูกชิ้นน่ะนั่นแหละของเตี้ยทำเองทำเองหมดเลยไม่ได้ไปซื้อที่ไหนมาเลยทุกอย่างในนี้พี่ตุ้มของร้านทำเองคนบ้านโป่งราชบุรีของกินเยอะนี่คือแหล่งอาหารอันอร่อยที่สุดในโลกกินฟุ่มเฟือยอร่อยมากเลยไม่ได้ฝุ่นเลยหมูหยองที่นี่ที่นี่กรอบอย่างเต้นกรอบกว่านี้นะอย่างเต้นๆอ่ะไม่ถูกกรอบกว่าอ๋ออันนี้คั่วอันนี้อันนี้แม่นะดีนะที่ผมไม่ได้ซื้อมาวานผมตั้งใจมาซื้อวันนี้ไม่งั้นจะได้กินหมูหยองที่เคยกินแบบเดิมนุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆปกติกินกับข้าวต้มข้าวต้มนะซื้อของฝากได้เลยซื้อกับไปฝากอันนี้เป็นขนมอ่ะปลาหมึกปลาหมึกอันนี้คือหมึกเหรอที่พี่ตุ่มกำลังขัดอยู่เนี่ยเรียกว่าปลาหมึกทรงเครื่องเดี๋ยวน้ำตาลใส่ปลาหมึกลงไปค่ะมีใส่ถั่วด้วยนะคะถ้าใครชอบปลาหมึกอุ้ยรับรองว่าจะเลิกเมนูนี้ของพี่ตุ่มมากๆรสชาติถึงเครื่องถึงรสที่สุดเลยไม่เคยเห็นคิดว่าเป็นอันนั้นน่ะที่มันมีถั่วเป็นแผ่นๆนะอ๋อขนมถั่วทอดอ่ะเหรอไม่คนละแบบโหนี่โอ้เขาใส่ถั่วไม่อั้นเลยอ่ะกลัวเองถั่วร้อนนะถั่วร้อนนะถั่วไม่ร้อนนี่กินกับข้าวต้มด้วยไหมไม่ได้กินเปล่าๆ แบบกินเล่นแต่พอพี่กินกับข้าวต้มก็ได้นะเพราะว่ารสชาติมันก็เข้มข้นอยู่อันนี้ก็ได้ทำอันนี้อยู่ใช่ไหมคนละรสกันอันนี้หวานอันนี้หวานอันนี้เผ็ดเปรี้ยวเปรี้ยวไม่เผ็ดมากอ๋อมีหลายรสให้เลือกด้วยคุณผู้ชมแวะมาซื้อเป็นของฝากได้นะคะนี่ดูดินี่มาให้พี่ตุ่มผัดให้เห็นอย่างนี้เลยก็ได้โหพี่ตุ๊กซื้อเป็นอย่างนี้นะพี่ตุ๊กซื้อเป็นอย่างนี้นะเออไม่หาเป็นแบบเอาเป็นแท่งถุงใหญ่แอนสูตรได้จากที่ไหนอ่ะเตี้ยเขามาจากเมืองจีนแล้วก็เขาไปหัดที่เยาวราชตอนนั้นเขาอายุ15มั้งมาจากเมืองจีนเลยอ่ะมาคนเดียวด้วยดั้งเดิมนะสูตรดั้งเดิมแล้วเตี้ยก็ลองทำผิดทำถูกขายทอดมาที่นี่อันนี้เขาทำเองนี่เป็นสูตรของเตี้ยเลยอร่อยมากเลยอ่ะอันนี้เป็นมะหมึกไม่เคยกินกับถั่วเลยนะไม่เหนียวเลยกรอบมากกรอบคนที่เนี่ยเขามีของกินบ๊อบบี้อร่อยอร่อยเยอะของกินได้เยอะว้าวแล้วเรามาชิมอันร้อนๆแบบไป
ปาอย่าเพิ่งจิ้มกินก่อนจะได้กินรสชาติจริงๆของขนมจีบต้องล้างปากเพราะว่ามีเบอร์มึงอีกปากไม่ต้องจิ้มเลยไม่ต้องจิ้มมาไวกว่าใช่ไม่ต้มเสร็จแล้วว้าวพี่ตุ้มคะอันนี้ก็ทำเองทำเองค่ะขยันมากเลยอ่ะตื่นมาทำลูกชิ้นเองทำอันนี้เองทุกอย่างเองหมดเลยทำเองหมดอันนี้คนละรสกันอันนี้คนละรสกันเปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวใช่ใช่ครับเปรี้ยวครับเปรี้ยวมะขามอร่อยคนละแบบนะพี่ตุ้มเนาะคนละแบบไม่กรอบก็อร่อยเนาะร้อนๆเลยใช่ผู้ชมนะแวะมาชมรูปภาพสตรีทอาร์ตอย่าลืมมองผ่านพวกร้านเล็กๆนะหลังองค์การโทรศัพท์จำง่ายๆหลังองค์การโทรศัพท์เนี่ยหลังองค์การโทรศัพท์มันมีอะไรอร่อยๆใช่ไหมอย่าข้ามอย่าข้ามคุณจะไม่ผิดหวังเลยคุณจะไม่ผิดหวังเลยเหมือนเราเนี่ยอร่อยแวะเข้ามามาบ้านโป่งครั้งใดแวะมาที่ร้านลิ้มจุ่มเฮียงของพี่ตุ่มได้เลยค่ะหมูย้องกรอบรสเด็ดและปลาหมึกทรงเครื่องจัดจานรวมถึงอาหารอื่นๆที่มีหลากหลายสารพัดรอให้เราหมักนะคะราคาเนี่ยอุ่มกันเองมากๆค่ะแม่มบ๊อบเนี่ยหอบกลับกระหลายถุงเลยอันนี้แค่ชิมๆเนาะเพราะที่จะกินจริงจังเนี่ยจะต้องมาอีกจุดค่ะนายคาเฟ่แต่ว่าที่นี่เนี่ยยังไม่ให้เข้าไปหม่ำนะคะขอมาชมภาพสวยๆกันก่อนค่ะเป็นคนมองใกล้ๆไม่ได้คุณผู้ชมต้องออกห่างนิดนึงอันนี้เป็นปลาไหมมันไม่ปลานี่ป๋าเอามาดูตรงนี้ป๋าจะเห็นชัดเลยอ่ะเป็นปลาวิ่งกันแบบเดี๋ยวเฮ้ยมันร้อยกันมันตัวอื่นด้วยนะไหนดูดิอันนี้ของมอสซ่าเหมือนกันครับผมถอยมาอีกต้นถอยอีกต้นถอยอีกว้าวต้องมีฝีมือต้องอันนี้ออกคนละแนวอีกนะครับผมอยู่ในตระกูลมอนสเตอร์ตั้งใจที่จะวาดปลาให้มันไปเป็นเส้นเป็นตัวมังกรถูกป่ะใช่ฮะโอ้นี่เจ๋งอ่ะเจ๋งไหมป๋าเจ๋งเนาะเจ๋งเนาะแต่เขาก็ยังไม่ทิ้งของเขานะนี่ความเป็นมอนสเตอร์ของเขาดีนะตัวมอนสเตอร์แทรกไว้กับปลาด้วยใช่ป่ะใช่ครับปลาโน้นเป็นใครเป็นนั้นพี่ยักษ์ครับมาจากขอนแก่นครับอ๋อในไงเขียนคนขอนแก่นป๋าดูความหมายยังรู้ความหมายยังโอเคผมเรียนมาสักพักหนึ่งแล้วนะจากนู้นนะอันนี้มีปลาอีกใช่ไหมเกี่ยวกับที่เมืองนี้มีปลาเยอะแบบมังกรมาจากจีนป่ะใช่เพราะว่าที่นี่มีคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เยอะฮะปู่ย่าตายายเราเนาะหลักๆเลยครับนี่นะอาหารที่นี่มันอร่อยทุกที่เลยนี่แหละสมีจีนแอมปลามันผสมกันมีมังกรโอ้โหทำจากปลาโอ้โหมันลบแดดก่อนไหมมันลบแดดก่อนไหมอะไรแบบนี้ไม่เป็นอุปสรรคของศิลปินเหรอวาดทับเลยวาดทับเลยเนี่ยเตาออกเจ้าของเขาไม่ให้วาดนะก็ต้องวาดทับเลยเลยวาดทับเลยเราต้องเพ้นพื้นไหมเป็นผนังเดิมครับเราใช้เดิมของเขาสีนี้แล้วอ๋อก็ต้องเก่งว่ะคือแบบเห็นมากหลังจากเราคบกันมา20 ปีนะความศิลปินเริ่มมาใช่ไหมเริ่มมาผมก็จะสอนเขาคุณผู้ชมพวกน้องๆรุ่นใหม่เมื่อก่อนเรารู้แต่ว่าทางเหนือเนี่ยจะมีศิลปินเยอะแต่จริงๆคุณผู้ชมรู้มั้ยซ่อนอยู่ตามเมืองต่างๆดูอย่างบ้านโป่งดิน้องๆเก่งมากเลยใช่ครับแล้วรูปเป็นอะไรรู้มั้ยแม่มารีคอร์ดรูปนี่รูปนี้คนขอนแก่นนี่เขาจับปลาเขาเป็นชาวประมงเขาชื่ออะไรแบบนี้เขียนว่าอะไรลุงเรืองครับลุงเรืองก็เหมือนอวยพรที่ร้านตรงนี้เหมือนเขานั่งบนคลื่นเหรอครับปลาเยอะเพราะว่าข้างหลังนี่เป็นแม่น้ำแม่กองไงครับก็เกี่ยวกับวิถีชีวิตครับจริงสายนะเขาไปชาวประมงจับปลาขึ้นมาได้ทำไมปลามันเกี่ยวข้องกับบ้านโป่งได้ไงย้อนกลับไปที่เดิมว่าเฮ้ยป๋าแกมากับฉันเราต้องย้อนกลับไปใหม่ด้วยเฮ้ยขออนุญาตอธิบายให้ป๋าบ๊อบและคุณผู้ชมฟังให้เข้าใจกันอีกรอบค่ะที่ตรงนี้มีปลาเยอะเพราะบ้านโป่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแถมมีตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนขายทั้งปลาเลี้ยงปลาสวยงามแล้วบ้านโป่งเนี่ยก็ยังอยู่ติดกับแม่น้ำแม่กลองอีกด้วยทำให้ชุมชนแถบนี้มีความผูกพันกับสายน้ำมาอย่างแน่นแฟ้นแล้วก็ยาวนานปลาจากแม่กลอยเฮ้ยแม่กลอยเออแล้วอะไรอีกก็จะมา
แถบเนี้ยอุดมสมบูรณ์ป่าเราอยู่ใกล้แม่น้ำเพราะฉะนั้นปลาก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตโอเคโอเคโอเคไอ้ที่ปลาเยอะๆเนี่ยที่เนี่ยเขาเพาะพันธุ์ปลาสวยงามปลาเลี้ยงปลาโชที่ใหญ่ที่สุดในที่เราเคยไปดูที่เป็นโรงเรือใหญ่ๆใช่เป็นตลาดปลาเลยเสาร์อาทิตย์คนคึกคักมากเลยเนาะเยอะมากครับใครอยากได้ปลาแบบประเภทมีตั้งแต่ตัวเล็กสุดจนถึงตัวใหญ่สุดจำได้แล้วอันนี้พี่ขอนแก่นพี่ยักษ์มาก่อนต้องก็มาถอยเอาจากมือพี่ยักษ์เขากำลังจับหางมังกรอยู่ซึ่งมันก็คือปลาตัวเล็กตัวน้อยกำลังจับหางมังกรอยู่มีปลาจากปลาเล็กๆเล็กๆเล็กๆเล็กต้องโคตรขยันเลยปลามีกี่ตัววะเนี่ยในนี้รู้ไม่หวัดไม่ไหวเลยอ่ะใช้เวลานานไหมนี่ทำอยู่ประมาณไม่ถึงสัปดาห์ครับว่าเราไม่ได้ใช้รถกระเช้าเราต้องขึ้นแพลตฟอร์มครับนั่งร้านมันก็จะลำบากหน่อยไม่แบบเบิร์นยากกับแพงไงเพราะว่าproportion จะลำบากใหญ่มากใช่ครับ proportion ตรงหัวตรงตาตรงอะไรแบบนี้จะยากงานศิลปะทุกชิ้นบอกเล่าเรื่องราวของบ้านโป่งนะคะแค่ฟอนต์ตัวหนังสือเขียนคำว่าทับโป่งก็ยังบ่งบอกที่มาที่ไปของบ้านโป่งได้เป็นอย่างดีค่ะจากพื้นที่ป่าที่มีดินโป่งรสเค็มทำให้สัตว์นานาชนิดได้มากินเป็นอาหารวันนี้กลายเป็นบ้านกลายเป็นเมืองและจากคำว่าทับโป่งก็กลายเป็นคำว่าบ้านโป่งนั่นเองค่ะอีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวผมอ่านให้นะทับโป่งมารู้ได้ไงภาษาอังกฤษตรงข้างล่างทับโป่งมีความหมายไหมเป็นชื่อแรกของบ้านโป่งครับผมที่คนมาสร้างถิ่นฐานอยู่บนดินโป่งในสมัยก่อนนะฮะโป่งนี่ไม่ใช่ลูกโป่งนะพี่คือดินโป่งดินโป่งที่สัตว์หากินเดิมทีชื่อของบ้านทับโป่งครับบ้านทับโป่งครับผมสวยอันนู้นคือเพ้นใส่สังกะสีเลยเนาะครับครับผมงานของคุณก้องราชันเนื้องานเขาจะเป็นสไตล์ฟอนต์เป็นไทเปสคิดถึงแบบโปสเตอร์ไทเก่าโปสเตอร์หนังครับงานศิลปะบริเวณนี้อยู่ติดกับแม่น้ำแม่กลองค่ะแล้วก็ติดกับร้านนายคาเฟ่ภายในร้านเนี่ยก็มีงานศิลปะให้เราได้ชื่นชมด้วยนะคะไม่ใช่แค่มีงานศิลปะอย่างเดียวอาหารและคาเฟ่ก็มีด้วยช่วงหน้าจัดเต็มรูปภาพอยู่ข้างนอกเข้ามาเจอโอ้โหป๋าไม่พูดจาเลยข้างในนี้นะทั้งอาหารทั้งงานศิลปะทั้งที่พักทั้งขนมตอนนี้เป็นแนวเวสเทิร์นฟู้ดฝรั่งค่ะไทยฟู้ดเป็นไงป๋าเป็นไงเป็นไงเด็กน้อยที่หนุ่มเราอยู่กันมากเราไม่คุยกันเลยกำลังล็อกออกจากกระดูกเลยแมมบับ let's go แมมบับ let's go อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีได้ชื่อว่าเป็นเมืองของกินที่แซ่บอร่อยมีให้กินกันตลอด24ชั่วโมงค่ะเช้าสายบ่ายค่ำเย็นกลางดึกจนหัวรุ่งของข้าวของหวานเนี่ยแน่นเต็มเมืองเลยพ่อค้าแม่ค้าแต่ละคนนะคะฝีมือเด็ดดวงมากๆอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีเยอะนะคะบางร้านตีเส้นเองบางร้านทำลูกชิ้นเองเลือกสรรหม่ำได้ตามอัธยาศัยเลยใครสายกินต้องมาบ้านโป่งสักครั้งค่ะรับรองโอ้โหกินทั้งเดือนไม่มีเบื่อรูปภาพอยู่ข้างนอกเข้ามาเจอโอ้โหป๋าไม่พูดจาเลยข้างในนี้นะทั้งอาหารทั้งงานศิลปะทั้งที่พักทั้งขนมทั้งกาแฟชื่อร้านเดี๋ยวบอกชื่อร้านก่อนชื่อนายคาเฟ่ของ
พี่จุ๋มเลยใช่ค่ะแล้วเวลาศิลปินเขามาเพ้นมาอะไรเงี้ยก็มาพักที่พี่จุ๋มนะใช่ค่ะเดินกันได้คึกคักเลยหัวฟูทั้งคืนเลยค่ะเพราะว่าเขาจะทำงานกันช่วงเย็นหลังจากที่แดดไม่มีรถไม่ติดแดดไม่แรงนะคะก็จะขึ้นรถกระเช้ายกหรือว่าบางทีขึ้นนั่งร้านแล้วก็กว่าจะเสร็จเนี่ยก็ประมาณสักตีสามตีสี่ที่พักกี่ห้องมี9ห้องนอนค่ะซึ่งในห้องนอนก็มีงานศิลปะให้ดูด้วยใช่สำหรับนายคาเฟ่ที่แม่มบ๊อบกำลังจะหม่ำอยู่นี้นะคะเขาไม่ได้ขายอาหารและก็เครื่องดื่มอย่างเดียวค่ะมีห้องพักด้วยซึ่งในส่วนของห้องพักเขาชื่อว่าบ้านคุณนายมีทั้งหมด9ห้องค่ะบางห้องมีงานศิลปะอยู่ในห้องด้วยนะคะใครมาบ้านโป่งเนี่ยก็แวะมาพักกันได้ค่ะบรรยากาศดีอยู่ติดแม่น้ำแม่กลองราคาก็ไม่แพงหรือที่ต่อหัวหรือที่แบบไหนเป็นคืนค่ะห้องหนึ่งก็นอนได้2ท่านนะคะส่วนหน้าเราคืนละ750นะคะด้านหลังเป็นวิวริมแม่น้ำห้องกว้างกว่าหน่อยก็850บาทต่อคืนค่ะราคาน่ารักเลยน่ารักมากเลยอ่ะแล้วอาหารอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมไม่ต้องไปไหนอ่ะนั่งอยู่แบบนี้เนาะเมื่อเรากำลังนั่งใช่ไหมเราก็จะกินมื้อเที่ยงไม่เกรงใจเจ้าของด้วยใครที่รักนะเสพงานศิลปะนะมาเลยกับเสพอาหารไม่น่าเชื่อมันอยู่ในบ้านผงนะแบบไม่เคยคิดว่าบ้านผงก็จะมีแบบนี้จะมีแบบเมืองเล็กๆแบบนี้แล้วมีทุกอย่างให้ปักเสร็จงานศิลปะใช่ไหมอันนี้อยู่ที่บ้านแนะนำอะไรบ้างพี่จุ๋มขาของเราเป็นอาหารไทยก่อนนะคะก็จะเป็นปลากระพง2หน้านะคะหน้าหนึ่งก็จะเป็นปลากระพงพริกไทยดำอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นปลากระพงเปรี้ยวหวานตรงนี้ผัดมาก็จะเป็นผ้าหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ค่ะผ้าหอยแมงผู้ค่ะสำหรับคนที่ชอบรสจัดนะคะแซ่บๆนะแซ่บๆนะส่วนอันนี้จะเป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มค่ะอันนี้ก็เป็นค่ะอันนี้เป็นอาหารขึ้นชื่อของทางร้านเหมือนกันค่ะเป็นปลาหมึกยังไม่พอป่ะพี่ยังมาพร้อมไข่เค็มอีกอ่ะค่ะถัดมานี้ก่อนนะคะอาหารไทยตรงนี้ก็จะเป็นต้มแซ่บหมูนะคะรสชาติจัดจ้านเดี๋ยวจะตักให้ชิมเลยนะคะถ้าไปตรงนี้เป็นกุ้งพาสต้าอุบเป็นนิดเป็นกุ้งสอดไส้ผักขมอบชีสค่ะเป็นเส้นฝานี่เป็นผักข้างล่างเป็นเส้นพาสต้าเป็ดอบเป็ดอบซอสส้มค่ะบาร์บีคิวซี่โครงหมูกับมันชิมส้มเผ็ดจะได้นะคะโอ้แซ่บเลยอะแซ่บเข้าคอเลยป๋าตอนนี้เป็นแนวเวสเทิร์นฟู้ดฝรั่งค่ะไทยฟู้ดมีหมดเป็นไงป๋าเป็นไงนุ่มเราอยู่กันมากเราไม่คุยกันเลยนุ่มเนื้อกำลังล็อกออกจากกระดูกเลยลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดปลาหมึกไข่เค็มเป็นปลาหมึกยังไม่พอไม่ไข่เค็มไม่อีกนะแต่อร่อยจริงนะเมื่อกี้ไอ้ชิมนะมันจะอยากตักอีกอ่ะใช่เอาไข่เค็มไว้ในแป้งนะคือต้องอยากตักอีกแล้วคู่ข้าวแล้วโอ้โหคุณพระคุณพระพระมาจากไหนพระมาจากไหนพระมาจากไหน
อะไรขาก็มาจากวัดสิงห์มั่มกันไปต่อกระซิบกันไปตามสไตล์แหม่มบ๊อบค่ะเรื่องราวของบ้านโป่งยังไม่หมดเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมไปดูตัวอย่างกันค่ะว่าอาทิตย์หน้าแหม่มบ๊อบจะพาไปตรงจุดไหนแล้วไปทำอะไรให้กันลองชิมแกงปะให้กันลองชิมแกงปะแกจะขายก่อนหรือแกจะชิมก่อนเหรอต้องชิมก่อนถึงแกบอกว่ารู้อร่อยไหมอร่อยไม่ที่นี่ผมจะตอบแบบนี้เลยไม่ที่นี่ผมจะตอบแบบนี้เลยยูหยิบทงนึง and I หยิบทงนึง and เราแชร์กัน and เราแชร์กันความจริงความจริงฉันน่าจะมากินอันนี้ตั้งแต่แรกอื้อหือโอ้โหเผ็ดเลยนะรสชาติจี๊ดจ๊าดเลยอ่ะโอเคมีอะไรบ้างป้าพิเศษเขียวหวานพิเศษน้ำลายจะออกพิเศษน้ำลายจะออกเขียวหวานไก่พะโล้พะแนงไก่พะแนงหมูพะแนงหมูพะแนงหมูพะแนงเนื้อเอออร่อยทุกอันเออ10 บาท 10 บาทจ้าทำไมเหงื่อมันแตกเนี้ยเขื่อนแตกพักเข้าได้10 บาทไหมเอาไป10 บาทครับสิบบาทครับทานไหมครับแผนงหนึ่งทานไหมครับแผนงหมูหยิบหยิบได้หยิบได้เลยครับเขาลุ้นกันทั้งสถานีเลยเร็วเร็วเร็วจะมาแล้วได้ยินเสียงแล้วข้าวแกงไหมคะทงละ10 บาทค่ะแผนงหมูแผนงหมูแกงเขียวหวานไก่ค่ะลงยังลงเลยเร็ว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 ข้าวแกงนะครับข้าวแกง10 บาทครับพะแนงหมูไหมพี่พะแนงแกงเขียวหวานขายหมดแล้วพี่สวัสดีค่ะบ่าย2 โมงมาเจอกันที่ GMM 25